เช้าวันที่20กันยานะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะในวันนี้นะโชคดีมีความสุขนะคะเฮงๆปังๆทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าจะหยิบไม่ว่าจะจับอะไรนะคะก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ฟันก็มารายงานสภาพอากาศนะคะเช้านี้อากาศเขาเรียกอะไรแจ่มใสนะใช้ศัพท์ไม่ถูกอากาศแจ่มใสนะคะมองเห็นภูเขาได้แบบว่าชัดเจนมากๆไม่มีหมอกไม่มีอะไรนะคะภูพรคิดว่าที่มีหมอกนะน่าจะเนื่องมาจากฝนตกตอนกลางคืนนะคะอย่างเมื่อวานนี้นะคะฝนตกตอนกลางคืนนะคะก็เลยมีหมอกนะคะอันนี้เราก็จะเห็นมีแมลงปอนะคะถ้าดูดีๆแต่มันบินไวมากแมลงปอเยอะมากบินฟึดเลยนะคะผ่านกล้องแต่มันจะไวมากเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมนั่นแหละแมลงปอเยอะๆอย่างเงี้ยมันหมายความว่าอะไรคะใครรู้ก็ช่วยตอบใต้คลิปด้วยนะคะนั่นแหละค่ะเห็นไหมเห็นแมลงปอไม่เยอะมากเลยนั่นแหละแต่กล้องมันจับไม่ทันนะมันไวนะคะวันนี้ก็รายงานสภาพอากาศที่จากปากช่องนะคะแอดสวนคูพอนนะคะต้องบอกนิดนึงเดินมาใกล้ๆแล้วมันจะมองไม่เห็นภูเขานะเพราะว่าตัวเราเตี้ยเนาะจะมองเห็นแค่นี้นะคะต้องไปมุมไกลๆช่วยบอกด้วยนะคะเพราะว่าแมลงปอเยอะมากๆเลยแต่กล้องมันจับไม่ทันอ่ะมันทันเป็นบางตัวนะฮะมาทางนี้มาทางนี้ทางนี้ก็เยอะทางนี้ก็เยอะอ้าวจับทันแค่ตัวเดียวนะคะเยอะมากเลยนะคะไม่ใช่น้อยๆนะแต่ว่ามันบินไวเนาะเพราะอะไรคะช่วยบอกทีเยอะมากแมลงปอเกี่ยวกับอะไรเนาะโบราณเขาว่ายังไงไม่รู้นะคะว่าจะเข้าไปอ่านข้อมูลก็ลืมทุกทีก็จะเห็นความแจ่มใสของอากาศวันนี้นะคะวันนี้น่าจะแดดเยอะนะคะเนื่องจากว่าดูจากยอดเขาแล้วไม่มีหมอกไม่มีอะไรเลยเนาะอันนี้มุมไกลนะคะก็จะรายงานแบบนี้ทุกวันนะคะว่าวันนี้อากาศที่บ้านสวนคุณผ่านเป็นยังไงบ้างเด้อทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะสวัสดีนะคะ